เดินลงแล้วฉันจะเดินลงปกติฉันต้องเดินลงก่อนใช่อ่ะลงเกะกวะขางทางละออกไปซะมันนั่งอยู่ตรงนี้นั่นแหละไม่รู้เลยเหรอเวลาครูมาเตะเธอนะเตะได้ไงล่ะก็เธอนั่งขวางทางนี่ใช่นี่เพื่อนฉันมีตุ๊กตาให้เธออ่ะตัวเนี้ยฉันหวังว่าเธอชอบนะแล้วสายไหมล่ะของฉันเปล่าไม่ได้ฉันไม่ได้ให้เธอหรอกฉันเอามากินเองถ้าสีม่วงเธอต้องให้ฉันนะทำไมอ่ะก็เธอชอบก็ฉันชอบสีม่วงเธอชอบสีชมพูต่างกันมากเลยใช่ปิด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 ว้าวนี่ผีเสื้อน้อยอย่าเล่นนะมาผีเสื้อน้อยแต่พี่จะเล่นนี้ดีกว่าคือ1 2 1 2 1ถึงแล้วสงสัยพี่ต้องยืนลูกบอลแล้วล่ะไปเร่ได้แล้วไหนหน่อยสิอุ้ยมันมีโดนมีโดนมีหล่นฮึบ yes นี่นี่พวกเราพวกเธอเมื่อวานน่ะเขาเทถังขยะของนิชาไปเลยนะครั้งนี้เขามาว่าพวกเราอีกว่าพวกเราเกะกะก็เราไม่มีที่นั่งใช่ไม่มีที่นั่งจริงด้วยก็มันมีที่นั่งน้อยมากที่สนามเนี่ยให้นั่งกับพื้นก็สกปรกคนเหยียบย่ำมาเนาะชายฝนตกน้ำท่วมเฮ้ยฉันไม่กล้ายืนไอ้ฉันไม่กล้านั่งกับพื้นอ่ะเหมือนกันนี่ฉันอยากหาโพนี่จังเลยทำไมอ่ะพิชาลิต้าก็เพราะว่าเล่นอีกดีกว่าอู้หัวคอแกเก่งสุดๆเลยถ้าผีเสื้อน้อยนะทำไมอยู่อะไรอีกบินอย่างนี้ก็เจ๋งนะผีเสื้อฉันอยากขอโพนนี่อ่ะเพราะโพนนี่เข้าใจดีใช่ไหมใช่โพนนี่เข้าใจดีมากเลยแค่นิดนิดหน่อยๆเขาก็ให้อ่ะแต่ฉันว่าโพนนี่ไปไหนอ่ะโพนี่ไม่มาโรงเรียนหรอโพนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาไม่เห็นมาโรงเรียนเลยอ่ะหรือว่าเขาลืมว่าวันนี้ต้องไปโรงเรียนหรือว่าเขาจะป่วยไม่หรอกถ้าเขาป่วยเขาต้องมาพิมพ์ไลน์มาบอกครูว่าขอลาเขาไม่พิมพ์สักนิดนึงเลยนะฉันอ่านไปแล้วในมือถือใช่โอ้ยเหนื่อยจังไม่อยากเล่นกีฬาแล้วนี่พิชาพูดอะไรกันนี่พูดเธอคุยอะไรกันเรื่องอะไรหรอฉันอยากคุยบ้างจังก็ฉันอยากหาโพนี่ใช่อยากหาโพนี่ทำไมล่ะก็พิงกี้กับเพอร์ปี้นั่นแหละชอบมาดุฉันตลอดเลยนิดหน่อยๆก็มาว่าพูดแค่นี้เองต้องมาดุแล้วว่าหรอฉันเนี่ยค่ะโพนี่ใจดีมากแค่นิดๆหน่อยๆฉันขอยืมดินสอเขายังให้เลยอ่ะดูพิงกี้นะเขาบอกว่าขอยืมหน่อยเขาไม่ให้อ่ะก็จริงนะพวกเราก็อยากหาโพนี่เหมือนกันแล้วพวกจะโพนี่จะไปไหนล่ะเราก็ไม่เจอในโรงเรียนอ่ะใช่แล้วก็กำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยเขาจะไปไหนล่ะหรือฉันคิดอยู่อย่างนึงว่าเขาอาจจะลืมว่าวันนี้วันจุดหรือเปล่าแต่ครูเขาก็พิมพ์ส่งไลน์แล้วนะก็จริงทุกครั้งมันจะมีเสียงตึ้งนึงหรือว่าเขาปิดเสียงหรอแล้วเขาจะปิดเสียงทำไมล่ะเพราะว่าเขารู้ว่าต้องมีใครส่งมาหรือว่าใครโทรมาเงี้ยก็จริงแต่มันจะเป็นไปได้นะแต่ว่าไม่อ่ะโพนี่เขาเป็นคนเปิดเสียงมือถืออยู่แล้วฉันเห็นทุกครั้งเลยอ่ะเธอแอบดูของเขาเหรอเปล่าเขาให้ฉันเล่นเกมในมือถือเขาน่ะอ๋อจ้ะฉันลูกก็ขโมยได้ไงล่ะโอ้ยนี่เธอถ้าเธออยากรู้อ่ะโพนี่เขาอยู่ห้องเราแต่เขาอาจจะย้ายไปห้องอื่นก็ได้นะ
ทำไมเขาย้ายไปห้องอื่นอ่ะไม่รู้นี่ฉันรู้แล้วเธอไปบอกคุณครูครูใหญ่กันไหมบอกว่าขอประกาศพูดแบบตรงเนี้ยสมมติตรงเนี้ยมันจะมีที่พูดแล้วก็มีใหม่อ่ะเธอก็ขึ้นไปบอกว่าโพนี่มาอยู่ตรงเนี้ยโอเคแล้วเขาจะมาจริงเหรอจริงสิสมมติเขาอยู่ห้องอื่นไงนิชาก็จริงนะก็ดีนั้นฉันจะไปบอกครูใหญ่นะโอเคไปบอกก็ดีเหมือนกันโอเคทูกาปูกา it's the best of the world we need to dance we have fun we have fun โอ้คุณครูคะอะไรเหรอจ๊ะนักเรียนคุณครูใหญ่คะพอดีคุณครูมีไมค์ที่แบบประกาศไหมคะเวลาแบบครบธงชาติอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นเหรอจ๊ะใช่ค่ะไมค์ตรงนั้นนะคะครูช่วยหยิบออกมาหน่อยได้ไหมคะพอดีคือหนูอยากมาประกาศค่ะประกาศใครเหรอจ๊ะจะมาประกาศเรื่องจะมาร้องเพลงครบธงชาติให้ครูเหรออุ้ยเก่งมากเลยจ้ะโอ้ย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 เปล่าค่ะเปล่าค่ะก็แค่เรื่องนี้ยายอย่าบอกเอ้ยนักเรียนจ๊ะแอบแกล้งครูเหรอจ๊ะปั๊บ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 นิชาว่าครูว่ายายอย่างนั้นเหรอเปล่าค่ะเดี๋ยวครูจะหักคะแนนหนูว่าครูว่ายายฮะว่าครูว่ายายคือขอโทษค่ะขออภัยค่ะขออภัยค่ะขออภัยจ้ะค่ะอย่างนั้นก็ดีหน่อยอย่าเรียกผิดอีกนะเรียกว่าครูโอเคไหมครูค่ะได้จ้ะแต่อยากประกาศเรื่องอะไรเรื่องนี้ครูห้ามบอกพิงกี้กับเพอร์ปี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพิงกี้กับเพอร์ปี้อ่ะเขาจะโกรธเอาเพราะว่าเราอะค่ะจะบอกว่าเราจะหาคือครูคะก็คือว่าครูคะเรื่องนี้ห้ามบอกใครนะคะคือหนูอยากมาประกาศบอกโพนี่ค่ะหนูเห็นโพนี่ไม่ได้มากันหลายวันแล้วก็เลยอยากจะรู้ค่ะว่าโพนี่ไปไหนมาโอ้อย่างนั้นเหรอจ้าหรือว่าย้ายไปห้องอื่นน่ะครูใหญ่ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแต่ว่าครูใหญ่คิดว่าน่าจะเขาน่าจะป่วยหรือเปล่าหรือว่าลืมใช่ค่ะพวกนี้หนูก็คิดเมื่อกี้หนูก็คิดอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่น่าใช่ค่ะเพราะว่าครูก็ส่งไลน์ไปแล้วนี่ค่ะใช่ไหมคะครูใหญ่ใช่จ้ะสงสัยน่าจะอยู่ห้องอื่นน่ะเพราะว่าครูใหญ่ไม่รู้ครูใหญ่นอนเขาชอบส่งตอนแบบตอนครูนอนน่ะครูนอนไวมากเพราะครูต้องสอนครูไม่สอนครูสอนนักเรียนทุกคนเข้าใจไหมครูเป็นครูค่ะค่ะค่ะนั้นครูใหญ่รีบไปเลยนะคะได้จ้ะเดี๋ยวไปสนามพี่โตค่ะนี่เหรอคะหนูไปประกาศได้เลยจ้ะไปหนูอายค่ะไม่ต้องอายรีบๆเถอะเดี๋ยวต้องเรียนจบแล้วเนี่ยโอเคค่ะต้องกล้าต้องกล้าสวัสดีค่ะสวิตอะไรสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้ขอมาประกาศขอบอกว่าใครคือโพนี่เหรอคะเด็กหญิงไม่ใช่สิโพนี่อะค่ะโพนี่คุณโพนี่ค่ะเชิญมาหน่อยค่ะทำยังไงดีอะนี่ใช่ไหมขอไปห้องน้ำนะได้ไปห้องน้ำก่อนเฮ้ยได้ไปบอกครูไม่ได้ว่าเราคนนี้เจอแล้วค่ะขอเงียบเงียบกันนะคะพิงกี้เธอมาทำอะไรเนี่ยฉันเองฉันคือโพนี่พิงกี้เธอไม่ใช่โพนี่จริงฉันคือโพนี่แล้วทำไมเธอหน้าตาไม่เหมือนเลยล่ะก็เพราะว่าฉันขอบอกนะพัปปี้เขานิสัยไม่ดีเธอนิสัยดีตรงไหนเธอแกล้งฉันตลอดเลยอ่ะเธอชอบแกล้งฉันนะโพนี่เขาไม่เคยแกล้งฉันเลย
ใช่ฉันคือโพนี่อย่าพูดผิดฉันคือโพนี่ที่ฉันกลายเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพอร์ปี้เป็นคนบอกฉันฉันไม่อยากจะเป็นเพื่อนเพอร์ปี้แต่ว่ายังไงฉันก็ต้องเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาอะเขาก็จะไม่ให้ของเราเลยแล้วเธอไปเชื่อฉันจริงเหรอแล้วทำไมเธอโกหกบอกว่าเธอเป็นพิงกี้ก็เพราะว่าพ็อปปี้เป็นคนตั้งชื่อฉันใหม่เธอไม่เห็นเหรอว่าฉันใส่ชุดสีชมพูเพราะฉันชอบสีชมพูรู้เปล่าเธอคือโพนี่จริงๆเหรอใช่ ออกจากห้องน้ำแล้วนี่พิงกี้มานี่เธอจริงๆเขาเป็นคนแกล้งฉันตั้งแต่แรกที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันไหมฉันก็เลยยอมนี่พิงกี้เธอไปบอกความจริงนิชาทำไมอ่ะเปล่านี่เธอโอ้ขอโทษเฮ้ยนี่คือฉันไม่ได้จะบอกเธอฉันบอกแล้วไงนี่มันเป็นความลับอย่าบอกโอ้โอ้หมดเวลาแล้วตอนนี้พิงกี้เอ้ยไม่ใช่โพนี่กับเพอร์ปี้ทะเลาะกันแล้วโอ้ยพิงกี้ชอบบอกว่าเปลี่ยนชื่อตลอดเลยนั้นตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์ไม่ได้ล่างนะคะบ๊ายบายนี่ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกเธอไม่เป็นเพื่อนฉันแล้วหรออะเป็นเอาไปตุ๊กตาทำไมเอาเล่าอ้าวทำไมพอนี่บายค่ะเฮ้ยทะเลาะกันอีกแล้วบาย